ท่านพี่บางทีท่านไม่ควรนำตัวข้าออกมาจากโรงซานเลยซุยซีมองดูตำหนักใหญ่ที่สว่างไสวเรืองรองด้วยแสงโคมถอนใจลึกๆถอยหลังหนึ่งก้าวซุ่มซ่อนในเงามืดต่อไปนี่คือทางที่เลือกย่อมต้องแบกรับผลของการเลือกเองซีปินไม่รู้และไม่สนใจความกลัดกลุ้มของซุยซีเขากำลังเดินวนเวียนคล้ายเป็นแมลงวันไร้หัวอยู่ในตำหนักใหญ่ว่าวุ่นใจจะหาไส้ศึกได้อย่างไรทำเอาเขาจนปัญญาสำหรับสุยปินแล้วท่องจำตัวเลขไม่ยากแม้แต่น้อยทว่าคะแนนใจคนกลับยากยิ่งนักสุยปินมือไพร่หลังกลับมาหน้าโต๊ะของตนเองทันใดนั้นเห็นมีดไผ่น้อยที่ใช้เปิดซองกระดาษวางอยู่เบื้องหน้าความคิดของเขาพลันกระจ่างแจ้งหากดูเช่นนี้ทีละคนทีละคนจะต้องดูถึงปีไหนจึงจะเสร็จสิ้นตนเองจะงงเง่านักช่างประสงค์สำเร็จงานต้องรับเครื่องมือก่อนต้องมีวิธีการก่อนจึงจะถูกสุยปินจึงคึกขวาวลงกลับไปยังที่นั่งของตนจัดจตุรสมบัติบนโต๊ะให้เป็นระเบียบนี่เป็นนิสัยของสุยปินกระทำเช่นนี้แล้วจะช่วยให้เรียบเรียงความคิดได้จนกระทั่งทุกสิ่งบนโต๊ะกลับเข้าที่เข้าทางเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วสุยปินก็คิดวิธีได้จริงๆเขาสั่นกระดิ่งทองแดงเรียกคนรับใช้ให้หาแผนผังโดยละเอียดของจิงอันซื่อมาให้ตนต่อจากนั้นหยิบแว่นขยายแก้ผลึกส่องแผนผังวิเคราะห์อย่างละเอียดจิงอันซื่อแบ่งเป็น3ส่วนประกอบด้วยตำหนักใหญ่ตำหนักปีกซ้ายขวาและตำหนักหลังตำหนักใหญ่ใช้ปฏิบัติงานตำหนักปีกเก็บม้วนหนังสือและจดหมายต่างๆตำหนักหลังมีห้องคุมขังนักโทษด้านหลังอาคารหลักเหล่านี้ยังมีอุทยานขนาดใหญ่กินเนื้อที่กว้างมากในสวนมีเรือนเล็กบ้านน้อยกระจายอยู่ไม่น้อยเช่นห้องพักผ่อนหอสังเกตการห้องครัวสุขาราวระเบียงกรงเหยี่ยวคูน้ำเป็นต้นวงนอกสุดคือกำแพงสูงใหญ่เพราะนั้นปลูกไว้หนามทั้งที่นันซื่อมีทางเข้าออก2ทางเท่านั้น1คือประตูหน้าของตำหนักใหญ่ออกไปที่4แยกของฟางอีกประตูหนึ่งเป็นประตูข้างที่เปิดทางตะวันออกเชื่อมต่อกับศาลว่าการจิงเจ้าที่อยู่ด้านข้างใช่แล้วบัดนี้มีบันไดที่พาดกำแพงวัดชื่อเปยไปกระท่อมหญ้าเพิ่มอีกทางหนึ่งความคิดของสุยปินไม่ซับซ้อนแม้ว่าไส้ศึกจะเป็นผู้ใดล้วนต้องประสบปัญหาประการหนึ่งนั่นคือจะส่งข่าวออกไปได้อย่างไรนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากความเร็วของข่าวที่รั่วไหลเพราะว่าช่องทางดังกล่าวจะต้องเป็นช่องทางที่รวดเร็วมากดูจากแผนผังมีเพียง2ประตูให้เลือกยังมีปัญหาเรื่องที่มาของข่าวสารข่าวสารของจิงอันซื่อข่าวใดสามารถให้ทุกคนรู้ข่าวใดแจ้งเฉพาะบรรดาหัวหน้าข่าวใดอ่านได้เฉพาะผู้บัญชาการกับหัวหน้าเจรกองจิงอันซื่อเท่านั้นล้วนมีกฎระเบียบกำกับชัดเจนตัวอย่างเช่นร่องรอยเส้นทางของนักรบสุนัขป่าที่ตลาดตะวันตกเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อดัชเจ้าหน้าที่ทุกระดับแต่เรื่องหวังอินซิลถูกลักพาตัวเริ่มแรกมีเพียงหลี่ปี้ที่รู้ข่าวสารภายในจิงอันซื่อหลุดลอดออกไปถึง2ครั้ง2ครา1ล้าน4ฝูอีก1ซางมิงฟางทั้ง2มีระดับความลับของข้อมูลไม่สูงนักเห็นได้ว่าไส้ศึกผู้นี้ไม่อาจเข้าถึงข่าวสารระดับที่สูงมากกว่านี้ซีปินร่างภาพเงื่อนไขพื้นฐานของไส้ศึกผู้นี้ข้อแรกเขาสามารถเข้าออกประตูหน้ากับประตูข้างโดยไร้อุปสรรคข้อ2เขารู้ข่าวสารล่าสุดของจิงเอ็นซื่อแต่เขาถึงเพียงข่าวสารระดับกลางเท่านั้นเช่นนี้แล้วสามารถกรองเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยออกไปได้จำนวนมากเหลือเพียงคนระดับหัวหน้าและระดับผู้บันทึกเรื่องจำนวนหนึ่งคิดถึงตรงนี้สุยปินเงยหน้ามองออกไปทางมุมห้องซุยซีจงใจซุกตัวอยู่แต่ในความมืดสังเกตพบได้ยากกล่าวอย่างแดกดันคือตอนนี้ยืนยันได้ว่าในตำหนักใหญ่มีเพียงเขาผู้เดียวที่ไม่ใช่ไส้ศึกรอประเดี๋ยวซุยซี่บางทีอาจรู้ว่าผู้ใดคือไส้ศึกในเมื่อเขาทรยศก็ต้องมีคนรับไม้ต่อจึงจะครบกระบวนแต่ซุยปีนก็ปัดสมมติฐานนี้ทิ้งอย่างรวดเร็วคนที่เกลี้ยกล่อมให้ซุยซี่ทรยศต้องเป็นคนของเสนาบดีหลีและต้องเปิดเผยตัวเองเช่นนี้จึงจะมีแรงจูงใจน่าเชื่อถือคนรับไม้ต่อรับผิดชอบเรื่องเกลี้ยกล่อมส่วนสายภายในที่เป็นไส้ศึกรับผิดชอบเรื่องส่งข่าวนี่เป็นเส้นทาง2สายแยกจากกันเด็ดขาดนอกจากนี้ถึงแม้ซุยซี่รู้ตัวคนผู้นั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกจริงอันซื่อดูแล้วยังคงต้องหาทางอื่นซุยปินกวาดตามองผังตำแหน่งอีกแวบผลันได้ความคิดแยบยลอย่างหนึ่งเ
ทว่าวิธีนี้ยังขาดจังหวะลงมือเหมาะสมเขาได้แต่ต้องอดทนรอคอยชั่วคราวนาฬิกาน้ำยังไม่ทันผ่านหนึ่งเคอร์นอกตำหนักใหญ่พลันแววเสียงสับสนวุ่นวายตามด้วยเสียงฝีเท้าเร่งร้อนยาวรูเนิงพยุงเวิร์นหลั่นเดินเข้ามาร่างของเวิร์นหลั่นคลุมด้วยพรมทอบางๆพื้นหนึ่งท่าทีตื่นตัวหวาดระแวงต่อสภาพแวดล้อมแปลกหน้าได้แต่อาศัยบุรุษที่อยู่ข้างกายผลักดันให้เดินรุดหน้าต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดล้วนเงยหน้ามองนางแววตาสับสนนี่คือบุตรีของหวังจงซื่อกระมังในที่สุดก็หาตัวพบเสียทีสตรีนางนี้นี่เองที่ทำให้พวกเขาต้องทำงานจนถึงเวลานี้ไม่อาจไปร่วมงานเทศกาลโคมไฟได้ยาวรุเนิงพาตัวเวิร์นรันมาพบหลีปี้หลีปี้ยังไม่ทันได้เอ่ยคำใดยาวรุเนิงชิงกระซิบว่าแม่นางผู้นี้ไม่ใช่หวังอินซิลนางชื่อเวิร์นรันหลีปี้ฟังแล้วชะงักไปเขาเดิมทีเข้าใจว่าเรื่องนี้ในที่สุดก็ยุติลงด้วยดีฉะไหนมีเรื่องแทรกซ้อนอีกจึงถามด้วยสีหน้าเย็นชาเวิร์นรันเป็นผู้ใดยาวรุเนิงตอบระหว่างทางได้สอบถามชัดเจนแล้วนางเป็นเจ้าของร้านเครื่องหอมเวิร์นจีที่ตุนอีฟางตามที่นางบอกเล่านางถูกคนของพรรคเพิงอัคคีไล่ล่าจึงหนีไปขอความช่วยเหลือจากหวานอินซิลขึ้นรถอูดออกไปด้วยกันหลังจากนั้นก็ถูกคนร้ายซุ่มลักพาตัวนำไปสร้างหมิงฟางดังนั้นอาจจะพวกเราอ่ะอาจจะเข้าใจผิดพลาดตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนี่เป็นความเข้าใจผิดอนาอนาถที่แท้ผู้ที่ถูกนักรบสุนัขป่าลักพาตั้งแต่ต้นก็คือวันรันวันอินซื่อผู้นั้นเล่าหลีปี้ถึงตาใส่นางวันรันรู้สึกว่าบุรุษผู้นี้ดุร้ายนักรีบขดตัวหลบอยู่ด้านหลังของยาวรุเนิงพลางสายหน้านับตั้งแต่รถชนเป็นต้นมาเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางละลอกแล้วละลอกเล่าทั้งประหลาดทั้งน่าสะพรึงกลัวอีกทั้งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุยังไม่ต้องคิดถึงว่านางจะยังมีแก่ใจสนใจเรื่องร่องรอยของวังอีซิลอันใดอีกหลีปี้สิ้นความสนใจในตัวนางสั่งยาวรูเนิงให้สอบถามสตรีผู้นี้มาเป็นพิธีหากไม่มีอะไรก็ปล่อยตัวไปได้ขณะที่ยาวรูเนิงกำลังจะนำตัวเวิร์นรันออกไปนั่นเองหลีปี้พันฉุกคิดขึ้นร้องเรียกรังตัวทั้งสองเอาไว้เจ้ารู้จักจางเสี่ยวจิ้งหรือไม่เวิร์นรันได้ยินชื่อที่คุ้นเคยแววตาทอประกายยินดีนั่นเป็นผู้มีพระคุณของข้าในดวงตาของหลีปี้ฉายแววรับรู้เขาปัดแซ่วูบหนึ่งยิ้มอย่างเยือกเย็นกล่าวว่ามีหน้าเล่าจางเสี่ยวจิ้งยืนกรานให้ตรวจคนที่แท้คนที่เขาต้องการหาตัวไม่ใช่หวังอินซิลแต่เป็นเวิร์นรันผู้นี้ต่างหากเมื่อครูที่จางเสี่ยวจิ้งยืนกรานให้คนสางมิงฟางอีกครั้งทำให้หลีปี้รู้สึกประหลาดใจบัดนี้เมื่อเห็นเป็นเวิร์นรันหลีปี้เชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างเฉียบแหลมรวดเร็วเมื่อย้อนคิดอีกคำรบยามที่อยู่ซิวเจิ้งฟางจางเสี่ยวจิ้งยืนยันว่าผู้ถูกลักพาตัวคือหวังอินซิลเกรงว่าคิดลวงให้เข้าใจผิดตั้งแต่แรกหลีปี้ทั้งโกรธทั้งผิดหวังมีผิดเพื่อหยุดยั้งชาวถูเจียจางเสี่ยวจิ้งทุ่มเทไม่คิดชีวิตหลวงให้เข้าใจผิดครั้งนี้มาดว่าไม่ทำเสียการใหญ่ก็จริงแต่การกระทำเล็กๆนี้กลับทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจโดยไร้เงื่อนไขของหลีปี้จนย่อยยับจางเสี่ยวจิ้งยังมีการกระทำอื่นใดอีกหรือไม่ที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ภายหน้าจะกระทำเช่นนี้อีกหรือไม่นี่ย้ำสร้างปัญหาและอันตรายเร้นแฝงต่อเนื่องขังนางไว้ในคุกตำหนักหลังไต่สวนจนกว่าจะได้ความกระจ่างว่านางมีความสัมพันธ์ใดกับจางเสี่ยวจิ้งหลีปี้เปลี่ยนคำสั่งอย่างกราดเกรียวยาวรุเนิงเข้าใจว่าตนเองฟังผิดกักตัวไว้กับคุมขังสองคันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงหลีปี้เห็นอีกฝ่ายยังทำท่าละล่าละลังงุนงงจึงกระแทกแซ่ปัดกับโต๊ะอย่างหนักหน่วงเสียงตึงตังยาวรุเนิงได้แต่ลากตัวเวิร์นรันไปด้านหลังท่าทีแฝงคล้ายขอโทษอยู่ไกลๆเวิร์นรันไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุอันใดได้แต่กอดแขนยาวรุเนิงนั่นบุคคลผู้นี้เป็นผู้เดียวในที่นี้ที่นางรู้สึกไว้วางใจหลังพวกเขาออกไปหลีปี้หลับตาลงเขาตัดสินใจแล้วรอเพียงข่าวจากวัดจิงซื่อที่อี้หนิงฟางทั้งนั้นมีความคืบหน้าก็จะเรียกตัวจางเสี่ยวจิ้งกลับมาทันทีในปฏิบัติการต่อจากนี้ไปหลีปี้ไม่มั่นใจว่ายังจะไว้ใจคนผู้นั้นได้ต่อไปอีกหรือไม่สุยปิ่นที่อยู่อีกฟากหนึ่งกลับไม่รู้ว่าผู้เป็นนายเปลี่ยนแปลงทัศนะที่มีต่อเพื่อนร่วมงานเขากำลังจดจ่ออยู่กับการสะบัดวาดผู้การอย่างเร่งร้อน
เนื่องเพราะห้วงโอกาสที่สุยปิ่นเฝ้ารอปรากฏขึ้นแล้วประตูทั้งสองของซิงเหียนซื่อที่เชื่อมต่อไปภายนอกหนึ่งคือประตูหน้าอีกหนึ่งคือประตูข้างล้วนมีทหารของกองพลดีเปิลเฝ้ารักษาผู้ผ่านเข้าออกที่นี่จะเป็นต้องแสดงเทียบไม้ไผ่ระบุตัวตนบุกเข้ามาโดยไร้ป้ายเทียบเท่าบุกเข้าหวังต้องห้ามทหารสามารถสังหารได้ทันทีวันนี้ตั้งแต่ยามซื่อเป็นต้นมาทั้งสองประตูคนเข้าออกมากมายไม่ขาดสายล้วนเป็นเรื่องด่วนที่ไม่อาจรอได้สถานการณ์เร่งร้อนเช่นนี้ต่อเนื่องไปจนถึงยามเซินเทียนสว่างแขวนสูงเหล่าทหารเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดไปเนิ่นนานแล้วการตรวจป้ายชื่อไม้ไผ่จึงหย่อนย่อหย่อนลงเจ้าหน้าที่หน้ายาวผู้หนึ่งเดินออกมาจากประตูข้างของจิงอันซื่อในมือถือป้ายชื่อไม้ไผ่เมื่อทหารเฝ้าประตูเห็นหน้าจดจำได้ว่าเป็นอาลักษ์ผางเขามักจะใช้ประตูข้างเป็นทางผ่านไปมาระหว่างที่ว่าการจิงเจ้ากับจิงอันซื่อรับผิดชอบเบิกม้วนหนังสือต่างๆวันนี้วันเดียวเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่น้อยกว่า10รอบโดยเหตุนี้ทหารจึงคร้านจะดูป้ายไผ่เพียงตรวจตราพอเป็นพิธีและโบกมือเหนื่อยให้เขาผ่านไปได้อาลักษ์ผางก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่ศาลว่าการจิงเจ้าเขามองซ้ายมองขวากลับไม่ได้ตรงไปยังฝ่ายเสมียนระเบียนความหากแต่เลี้ยวเข้าตรอกเกือกม้าซึ่งอยู่ระหว่างถงใหญ่และกำแพงทางเส้นนี้แคบมากพอให้ม้าหนึ่งตัวเดินเท่านั้นจึงเรียกว่าตรอกเกือกม้าที่นี่มีข้าวของต่างๆกองสุมเวลาปกติน้อยครั้งจะมีคนสัญจรเขาเดินไปถึงกลางตรอกเกือกม้าค้อมเอวควักม้วนกระดาษม้วนหนึ่งออกจากอกเสื้อทันใดนั้นเสียงคล้องดังขึ้นโคมไฟแถวหนึ่งบนกำแพงสว่างวาบตรอกแคบทั้งสายพลันสว่างด้วยแสงไฟสุยปีนยืนมือไพร่หลังอยู่สุดปลายอีกด้านมองเขาอย่างเสียดายเหล่าผางข้าคิดไม่ถึงเลยว่าที่แท้จะเป็นเจ้าอาลักษ์ผางรีบร้อนแก้ตัวข้าแค่มาปลดทุกข์สุยปีนยิ้มขื่นพลางสายหน้าอย่าโป้ปลดข้าหรือว่าสุขาของจิงอันซื่อไม่เพียงพอเขาเดินเข้าไปช่วยม้วนกระดาษจากมืออาลักษ์ผางกลางออกดูด้านไหนจึงกับเป็นรายการอาหารอาลักษ์ผางหัวเราะประจบประแจงเราสวีเองก็น่าจะเข้าใจดีสุขาจิงอันซื่อสกปรกยิ่งนักดังนั้นจึงมาปลดทุกข์ที่นี่กระดาษม้วนเนี้ยใช้เช็ดก้นยังสบายกว่าไม้ปาดยิ่งนักมีกฎถนอมอักษรเรื่องเนี้ยไม่อาจปิดบังผู้อื่นกฎถนอมอักษรที่ราชสำนักประกาศสั่งให้เคารพกระดาษถนอมอักษรหามีให้ใช้กระดาษที่เขียนแล้วเช็ดก้นเป็นอันขาดอาลักษ์ผางใช้รายการอาหารเช็ดก้นตามกฎแล้วต้องถูกบ่อยสุยปินกล่าวละละลาวพี่หางคิดมากเกินไปแล้วกฎเข้มงวดน้ำใจมีฉะไหนจึงจับคนเพียงเพราะเศษกระดาษแผ่นเดียวเล่าก่อนจะคืนกระดาษให้อีกฝ่ายอาลักษ์ผางระบายลมหายใจครั้งหนึ่งขณะกำลังจะตบบาแสดงความสนิทสนมสุยปินกลับเอี้ยวตัวหลบสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังที่ต้องจับเพราะจารกรรมความลับทางการทหารเขาเป็นคนซื่อๆคำพูดกดดันบีบคั้นผู้คนเยี่ยงนี้เพราะเอ่ยติดอ่างตะกุกตะกักยอมจะไร้ความน่ายำเกรงอาลักษ์ผางได้ยินก็ชักสีหน้าไม่พอใจเราสวีห้ามใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานข้าหยิบกระดาษมาใช้ย่อมมีความผิดแต่กล่าวหาเยี่ยงนี้เกินไปเลยไปมากแล้วนะสุยปีนให้นึกระย่อถอนก่อนถอนใจเพราะว่าบารมีของตนไม่เหมาะจับไส้สึกเขาเบี่ยงตัวออกเผยให้เห็นคนผู้หนึ่งที่ด้านหลังอาลักษ์ผางอาศัยแสงคมมองตามเห็นเป็นทหารยามคนที่เฝ้าประตูข้างถูดมัดห้าแฉกร่างเขาสั่นเทาทันทีทางเดินแคบเล็กเงียบมากตรงข้ามกับเสียงอึกทึกครึกครื้นด้านนอกมีเพียงเสียงของสุยปิ่นกล่าวอ่อยๆข้ารู้ว่าภายในมีไส้สื่อข้าเพียงรอคอยโอกาสเมื่อครูหวังอินซิลถึงตำหนักกลับพบว่ากลายเป็นสตรีอีกผู้หนึ่งข้าเจตนาส่งข่าวนี้ต่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ข่าวสำคัญยิ่งไส้สึกต้องรีบส่งข่าวออกไปผู้ที่ลุกออกจากที่ของตนในเวลานี้ก็คือคนที่น่าสงสัยสวีปินพยายามอธิบายกับดักของตนเองอย่างจริงใจคล้ายกลัวอาลักษ์ผางไม่เข้าใจข้าคิดมาตลอดไส้สึกของจิงแอนซื่อจะใช้ประตูหน้าหรือประตูข้างจากนั้นก็พบว่าข้าหลงทางคนผู้นี้ไม่แน่ว่าจะต้องใช้ประตูใดอาจบางทีเป็นคนเฝ้าประตู
สวีเปียนเอ่ยมาถึงตรงนี้ปลุกปลอบใจตนเองน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นเชื่อมั่นมากขึ้นเมื่อครู่ข้าเห็นแล้วเจ้าเดินผ่านประตูข้างขณะตรวจป้ายภายเจ้าส่งข่าวให้ทหารเฝ้าประตูเดินจากไปอย่างผู้บริสุทธิ์ทหารเฝ้าประตูส่งข่าวต่อให้อีกคนผู้หนึ่งที่ด้านนอกยืนเฝ้าประตูต่อไปยังผู้บริสุทธิ์ช่างเป็นวิธีที่ดียิ่งนักหากตรวจสอบพวกเจ้าเพียงคนเดียวล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องนำมารวมกันจึงจะเห็นพิรุธล่างอารักผางระถวยกองที่พื้นเสียงดังตึงสุยเป็นสังปู้เหลียงเหรินซ้ายขวาเข้าไปจับอารักผางอารักผางรีบเงยหน้าวิงวอนข้าเพียงกระทำเรื่องให้หอหงก็คือสำนักราชเลขาธิการเขาจริงสารภาพเองว่าตนเป็นคนของเสนาบดีหรีหวังว่าสุยปินจะยอมรามือไว้ไมตรีทว่าแม้เป็นคนทื่อๆอย่างสุยปินก็รู้ดีว่าเสนาบดีหรีไม่ยอมรับเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดยิ่งมีคิดปกป้องเขาชีวิตราชการของอารักผางจบสิ้นแล้วอารักผางเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ยุดชายแขนเสื้อของสุยปินข้าต้องการพบผู้บัญชาการหลีข้าเพียงส่งสารแต่ไม่ได้ทำให้จริงอันซื่อเสียการใหญ่แม่นแต่น้อยสุยปินได้ยินวาจานี้ก็เดือดดาลน้อยยังไม่ยอมรับหากไม่ใช่เจ้ารอบแจ้งหอหงล้านหยวนไหลจะไฟไหม้หรือสุยซีจะทรยศหรืออารักผางตะลึงและตะโกนว่าเรื่องของนายกองสุยเป็นข้าแจ้งต่อหอหงจริงล้านหยวนไหลยังไม่ใช่ฝีมือข้าอ้อหรือช่วยเหลือชาวถูกเสียมีโทษตัดหัวหามีประโยชน์ต่อข้าไม่อารักผางตะโกนบ้างเมื่ออารักผางเตือนสติชนิดสุยปินค่อยพบว่าข่าวรั่วไหลทั้งสองครั้งลักษณะแตกต่างกันล้านหยวนไหลเกิดเพลิงไหม้กระทันหันผู้ได้รับประโยชน์ก็คือนักรบสุรักป่าจูเจียที่ชิงแผนที่จากร้านซีฝูเกลี้ยกล่อมซุยซีทรยศผู้ได้รับประโยชน์ก็คือเซนาบดีหลีแม้อารักผางจะไร้ยางอายมากปานใดก็คงไม่คิดกินรวบทั้งสองทางหรือว่าแท้จริงแล้วมีไส้ศึกสองคนสุยปินยืนอยู่ในตรอกแคบตัวสั่นเทิมทันทีจึงเห็นซื้อกลายเป็นไร้ตะแกรงตั้งแต่เมื่อใดทั้งโครนทั้งสายล้วนเล็ดลอดเข้ามาได้สุยปินจ้องเขม็งที่อารักผางจ้องเสียจนอีกฝ่ายขนลุกแต่อารักผางก็สังเกตพบอย่างรวดเร็วว่าสุยปินสายตาสั้นความจริงนั้นที่จ้องอยู่คือม้วนกระดาษที่ใช้เช็ดก้นอารักผางยื่นให้อีกฝ่ายด้วยท่าทีระมัดระวังอ่ะเอาไปหากต้องการใช้ทันใดนั้นสุยปินถลันกายวิ่งตะบึงออกไปจากตรอกผู้แซ่สุยอายุล่วงเข้ากลางคนขาและเท้ายังว่องไวป่านนี้พริบตาเดียวก็หายไปในสุดทางของตรอกแคบทิ้งไว้เพียงอารักผางทหารยามกับปูเลี้ยงเลินหลายนายที่ควบคุมตัวพวกเขาแต่ละคนได้แต่มองหน้ากันเลิกลักสุยปินหอบหายใจถี่แรงสมองโตจวนจะระเบิดเขาเพิ่งคิดออกว่าเหตุใดในจริงอันซื่อแห่งนี้ยังมีช่องทางรอบส่งข่าวที่ดียิ่งกว่าถนนสี่สายรอบกวงเต๋อฟางมีคอมไฟส่องแสงเจิดจ้าโครงโคมขนาดมหึมาเหล่านั้นสาดแสงสีทองรับหมื่นพันสายทำให้ฟ้าครึ่งเวหาสว่างไสวสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วนี่คือทัศนียภาพตระการตาที่หาชมได้ยากแต่สำหรับหอสังเกตการของจิ้งอันซื่อในแต่ละฟางกลับเป็นอุปสรรครบกวนที่ชวนปวดเสียนเวียนกล้าวที่สุดเทียนสว่างหมื่นพันเสียงรื่นเริงตลอดคืนหอสังเกตการไม่ว่าจะตีกลองหรือให้สัญญาณไฟล้วนแทบไม่เป็นผลด้วยเหตุนี้ผลเฝ้าระวังบนหอสังเกตการมิอาจไม่ใช้กระดาษม่วงสองชั้นติดโคมเพื่อให้แตกต่างไปจากโคมยากพวกนั้นหากมีเสียนผู้วิเศษบนสวรรค์ก้มมองเมืองช้างอันย่อมเห็นท้องฟ้าเหนือเมืองครอบด้วยทะเลแสงสีเหลืองทองระยิบระยับต้องเพ่งพินิจอย่างละเอียดจึงจะสามารถเห็นจุดสีม่วงเล็กๆจำนวนมากที่แทรกตัวอยู่ดุจดังเจ้าของร้านหน้าเลือดจอมตรณีโรยเมล็ดงาเพียงเล็กน้อยบนขนมแป้งทอดปี้หลัวยามนี้แสงสีม่วงบนหอสังเกตการละแวกกวงเตอฟางพลันดับวูบทว่าเมื่อเทียบกับโคมสีที่สว่างไสวรับกับตะวันจันทราแสงปานหิ่งห้อยน้อยนิดนี้ไม่สะดุดตาแม้แต่น้อยย่อมมีผู้ใดให้ความสนใจไม่ช้าแสงคมของหอสังเกตการที่สองก็ดับลงหอที่สามหอที่สี่หอที่ห้าภายในช่วงเวลาเพียงดีดนิ้วหลายสิบครั้งจุดสีม่วงบนหอสังเกตการที่อยู่รอบกวงเต๋อฟางล้วนดับหายไปสิ้นคล้ายเส้นสีดำบีบรัดลำคอกวงเต๋อฟางเข้ามาอย่างช้าเยาวลู่เหนิงขังหวนรันไว้ในคู่ของตำหนักหลังเขาเดินออกมาหยุดยืนกลางสวนถอนหายใจยาวว
วันรันไม่ยอมกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมมืดทึมเย็นเยียบเอาแต่ถามเหยาหลู่เหนิงว่านี่เป็นเรื่องอันใดกันแน่เขาทั้งกล่อมทั้งปลอบกว่านางจะสงบได้ดารุณีสามัญธรรมดาวันนี้ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานมากมายถึงเพียงนี้น่าเวทนาเหลือเกินเมื่อครู่ผู้บัญชาการหลีต้องการให้ขังนางเหมือนเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ทำให้เหยาหลู่เหนิงรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมนักเขาสั่งผู้คุมประจำห้องขังว่าให้เพิ่มตะเกียงอีกดวงภายในห้องขังกับกะละมังทองแดงบรรจุน้ำสะอาดเต็มอ่างผมเผาหน้าตาของหวนหลั่นสกปรกจนสารรูปดูไม่ได้จำเป็นต้องชำระล้างสักหน่อยจัดแจงเช่นนี้เมื่อแม่ทัพจางกลับมาดีร้ายก็นับว่ากระทำเต็มกำลังแล้วเหยาหลู่เหนิงคิดสตรีนางนี้เรียกขานจางเสี่ยวจิ้งว่าเป็นผู้มีพระคุณระหว่างคนทั้งคู่ไม่รู้ว่ามีเรื่องราวเยี่ยงไรบัดนี้เหยาหลู่เหนิงให้นึกสนใจใครรู้เรื่องราวชีวิตของจางเสี่ยวจิ้งยิ่งนักเขาต้องการมองบุรุษผู้นี้อย่างทะลุปุโปร่งหวนหลั่นสมควรเป็นหนทางทำความเข้าใจอันดีเลิศเหยาหลู่เหนิงปล่อยให้หวนหลั่นชำระกายตนเองถือโอกาสช่วงนี้พักหายใจในสวนสักครู่ทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจึงกลับไปไต่สวนหวนหลั่นไม่ใช่ไต่สวนเป็นสอบถามเหยาหลู่เหนิงแก้ไขการใช้คำของตนห้องขังในสวนด้านหลังของจินอันซื่อเชื่อมต่อกับตำหนักปีกซ้ายระหว่างทางเชื่อมีสวนเล็กเจ้าของเดิมสร้างภูเขาจำลองไว้ที่นี่บัดนี้เถาดอกเถิงหลัวเลื้อยไต่เต็มไปหมดเป็นฉากอันงดงามยิ่งเหยาหลู่เหนิงเดินทอดน่องมาถึงสวนแห่งนี้ขณะกำลังก้มหน้าครุ่นคิดพลันเห็นด้านหลังของภูเขาจำลองคล้ายปรากฏเงาขนวูบวาบเหยาหลู่เหนิงรีตามือเลื่อนแตะบรรทัดเหล็กตรงเอวอย่างระแวงผู้ใดข้าเองซุยซีเงาดันเดินออกมาสองตาของเหยาหลู่เหนิงเบิกโพร่งนี่อยู่นอกเหนือความคาดหมายอ้อท่านแม่ทัพซุยแห่งกองทหารมาราชองครักษ์ขวาเองหรอกหรือเหยาหลู่เหนิงจงใจแดกดันเน้นคำว่าแม่ทัพสองคำเป็นพิเศษเขานึกว่าชาตินี้คงไม่ต้องเห็นดวงหน้านี้อีกแล้วคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะหน้าหนาถึงขั้นกลับมาจิ้งเหงินซื้อได้ซุยซีหน้าหมองคล้ำหดหู่ท้อแท้ข้ามีธุระกับเจ้าเหยาหลู่เหนิงยังคงประชดต่อไปจับข้ากลับไปหรือน่าเสียดายแม่ทัพการเพียงกลุ่มตัวแม่ทัพจางไปได้มิได้เอ่ยถึงพวกเรากะเลวกะล่าไร้นามอย่างข้าซุยซี่กัดฟันเค้นเสียงไม่ใช่เรื่องนี้ข้าอยากบอกเจ้าว่าจิ้งอันซื่ออาจมีภัยเหยาหลู่เหนิงนึกหยันคนผู้นี้พูดจายังน่าขบขันกว่านักแสดงละครใบที่เล่นเป็นทหารหนีทัพซื้ออีกจิ้งอันซื่อปกป้องนครหลวงจะมีภัยเช่นนั้นหรืองานของที่นี่ก็คือเสาะหาภัยต่างหากเจ้าฟังข้าก่อนตอนนี้ข้าไม่มีหลักฐานแต่สังหรณ์ได้ถึงเรื่องร้ายแรงชนิดหนึ่งมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลน้ำเสียงของซุยซีค่อนข้างร้อนรนเขาเคยเป็นทหารหลงซานมีสัญชาตญาณภัยระวังภัยตั้งแต่เมื่อครู่จู่ๆเขาก็รู้สึกกระวนกระวายใจสีวิเท้าของคนผู้คนภายในถงตำหนักกระแสลมที่พัดเสียงเอะอะภายนอกความถี่ของการส่งและรับข่าวล้วนจนให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็บอกไม่ถูกแน่นอนท่านย่อมมุ่งหวังให้จิ้งอันซื่อเกิดเรื่องเหยาหลู่เหนิงเหยียดปากจะคนโง่งมพูดอันใดของเจ้าซุยซีเดือดด่านฟาดฝ่ามือใส่ภูเขาจำลองอย่างแรงใช่ข้าเป็นคนทรยศข้าซุกตัวใต้อำนาจแต่ข้าโปปดเยี่ยงนี้ไม่มีอันใดดีต่อตนเองเหยาหลู่เหนิงมองหน้าอีกฝ่ายสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นอย่างช้าๆบุคคลผู้นี้อาจขนาดขาวมากต่ำสามมากแต่ไม่เชี่ยวชาญกันโป้ปดท่าทีของเขาในยามนี้คล้ายร้อนใจจริงๆในเมื่อมีเจตนาดีเช่นนี้เหตุใดไม่แจ้งต่อผู้บัญชาการหลีหรือพวกหัวหน้าสวีโดยตรงเล่าเหยาหลู่เหนิงกังขากับผู้ทรยศเช่นข้าคนเหล่านั้นย่อมไม่เชื่อซุยซีตอบพลางยิ้มอย่างฝืดฝืนแต่เสียวยาวเจ้าเป็นคนเตือนย่อมแตกต่างกันฟังนะข้าไม่ได้ทำเพื่อจิ้งอันซื่อข้าทำเพื่อตนเองหากจิ้งอันซื่อเกิดเรื่องร้ายแรงจริงๆข้าเองก็ไม่อาจรอดพ้นเคราะห์ภัยนี่คือคำพูดจากใจจริงหากเป็นไปได้เขาคงหนีไปแต่แรกแล้วแต่มีคำสั่งของการโสเฉิงเขาได้แต่ต้องกลับมาเฝ้าที่นี่ฉะนั้นก็พูดมาให้ชัดเจนว่าเกิดเรื่องอันใดเพียงแค่สังหรณ์ใจอย่างเดียวไม่พอหรอกจะให้จิ้งอันซื่อปกป้องกันอย่างไรซุยซีร้อนรนโยกกองพลหลีเปิลมาที่นี่สักหลายกองก่อนดีที่สุดว่าจ่าเพิ่งกล่าวจบคนทั้งสองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งร้อนทันที
พวกเขาหันมองไปตามเสียงเพราะว่ามีที่มาจากสวนดอกไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในสุยปิ่นกวดสุดฝีเท้าจากที่ว่าการจริงเจ้ากลับไปจริงอันซื่อและวิ่งจากจริงอันซื่อไปที่สวนที่อยู่ด้านหลังที่นี่เป็นอุทยานบุปผากว้างขวางใหญ่โตมากมีเพียงห้องพักด้านหลังสุขากรงเหยี่ยวจำพวกนี้หอสังเกตการของจริงอันซื่อเองก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางสวนรอบด้านเป็นกำแพงสูงลิฟว่ากันตามเหตุผลที่นี่เป็นทางตันไม่มีทางออกแน่นอนทวสิปินคิดขึ้นมาได้ฉับพลันความจริงแล้วในสวนดอกไม้แห่งนี้ยังมีเส้นทางอีกสายหนึ่งร่องน้ำชัยภูมิของกวงเตอฟางเหตุใดจึงมีความสำคัญถึงเพียงนี้เนื่องเพราะทางน้ำสามสายในฟากตะวันตกของช้างอันอย่างคูน้ำกวงถงซิงหมิงและหยงอันพอดีล้วนรวมอยู่ที่นี่ก่อนจะเข้าสู่เขตพระราชฐานทั้งสามคูไหลเข้าในฝางส่งผลให้สายน้ำในกวงเตอฟางทั้งกว้างทั้งลึกสวนดอกไม้ด้านหลังของจิงเอ็นซือบริเวณกำแพงทิศตะวันตกตะวันออกแต่ละด้านมีประตูน้ำน้ำจากกำแพงทิศตะวันออกถูกชักเข้าสู่ร่องน้ำช่วงกลางไหลโค้งเป็นลักษณะคันซ้อนพอดีไหลอ้อมห้องพักของหลี่ปีไปถึงกำแพงตะวันตกจึงไหลเข้าคูหลักอีกครั้งเมื่อเป็นเช่นนี้ในสวนย่อมมีสายน้ำไหลตลอดเวลาหนึ่งสายเขาเพียงคูทั้งสามมีสายหนึ่งสายใดไม่แห้งเหือดที่นี่จะเป็นแหล่งน้ำสะอาดไหลเวียนตลอดไปเป็นชัยภูมิดีเลิศสวีเป็นเห็นม้วนกระดาษในมืออาลักผางก็คิดออกในบัดดลไซสึกไม่จำเป็นต้องผ่านเข้าออกทางสองประตูเขาเพียงอ้างว่าจะไปปลดทุกข์เราวิ่งเข้าสวนดอกไม้ด้านหลังลอยกระดาษชุบน้ำมันลงคูน้ำจากนั้นจัดคนไว้ด้านนอกกำแพงตะวันตกดักตักด้วยกระชอนก็ได้แล้วสายน้ำไหลทำหน้าที่ส่งสารทั้งเชื่อใจได้รวดเร็วและปลอดภัยมากวิธีการนี้เปิดโปงแล้วไร้ราคายิ่งทว่าเทียบกับวิธีการของอาลักพางยังมีประสิทธิภาพมากกว่าสุยปินเจตนาปล่อยข่าวเรื่องหวังอินซิลแท้จริงแล้วเป็นเวินรันสำหรับไซสึกแล้วย่อมเป็นข่าวที่ต้องส่งออกทันทีหรือกล่าวอีกอย่างคือสุยปินรีบร้อนวิ่งกลับมาไม่แน่ว่าอาจจับตัวเขาได้ที่คูน้ำแม้ไม่ทันการก็สามารถจับคนที่รอรับข่าวอยู่ด้านนอกกำแพงตะวันตกปิดตายทางสายนี้ด้านหลังของเขาติดตามด้วยปู่เหลืองเหลินห้านายสีปินให้สองนายที่สภาพร่างกายแข็งแรงที่สุดรีบปีนกำแพงออกไปปิดกั้นอีกด้านไว้เสียก่อนตัวเขาเองกับอีกสามนายที่เหลือโอบเป็นรูปพัดเข้าหาคูน้ำนานเหลือเกินแล้วที่สีปินไม่ได้ออกคำสั่งเช่นนี้ปอดของเขาแสบร้อนไปหมดหอบหายใจราวกับแทบจะขาดใจแต่เท้ากับมีกล้าหยุดชะงักแม้แต่น้อยหลังจากอารักพังถูกจับไซสึกผู้นั้นไม่แน่ว่าจะเร้นกายนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะจับได้พวกเขาเข้าไปในสวนด้านหลังวิ่งเร็วรีไปตามทางน้อยหินกรวดไม่นานก็เห็นเงาเรือนพักอยู่ในความมืดที่นี่ไร้โคมไฟดังนั้นไม่อาจมองให้ชัดกว่านี้ได้อีกได้ยินเสียงเพียงน้ำสู้ซ่าในคูน้ำเอ๊ะเหตุใดจึงไม่มีโคมไฟเล่าหอสังเกตการใหญ่ของจีนันซือก็อยู่ใกล้ๆนี้หอนี้ต้องรับข่าวสารจากทั่วทุกมุมของช้างอันดังนั้นขนาดจึงใหญ่กว่าหอสังเกตการหออื่นหนึ่งเท่าตัวด้านบนสามารถให้ผลเฝ้าระวังยืนยามได้ถึง8นายบวงเขายามราตรีด้านบนหอจึงควรมีโคมไฟม่วง16ดวงสุยปิ่นเงยหน้าเพราะว่าด้านบนของหอใหญ่นั้นเป็นแผ่นพื้นสีดำสนิทไม่มีโคมแม้แต่ดวงเดียวผิดท่าแล้วลางสังหรณ์อัปมงคลสุดขีดชนิดหนึ่งดุดอสรพิษที่ดิดตัวจากเงามืดโฉกเข้าใส่หัวใจของสุยเป็นอย่างดุร้ายกำแพงอีกฝั่งแว่วเสียงร้องโหยหวนสองเสียงนั่นคือปูเรียงเหรินสองนายที่เพิ่งจะปีนข้ามไปสุยปิ่นหน้าเสียรีบชะโงกดูทว่าสายตากลับไม่อาจสู้ความมืดมิดได้ไม่รู้ว่าขากระแทกถูกอันใดร่างร่วงตกพื้นทันทีในเวลาเดียวกันเงาของคนผู้หนึ่งยืนขึ้นจากร่องน้ำพวกปูเรียงเรินต่างตกใจรีบชักบรรทัดเหล็กจากเอวบัดนี้มีเงาดำสิบกว่าสายทยอยโผล่หัวพ้นน้ำพากันปีนขึ้นติลิ่งคูน้ำเรากับปีศาจร้ายบุดขึ้นมาจากสายน้ำพวกเขาสวมชุดดำน้ำสีดำถือหน้าไม้ยืนเรียงแถวเงียบงันจนน่าสยดสยองซึ่งกำแพงตะวันตกที่ไม่ไกลนักแผงตะแกรงประตูน้ำถูกทำลายคนเหล่านี้คงว่ายมาจากทั้งนั้นเงาดำร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างกำแพงตะวันตก
มองตรงด้านนี้อย่างเฉยชาลูบตะไบฝันม้าด้ามตรงในมือไปมาผู้เรียงเรือนที่เหลืออีก3นายหยุดเท้าด้วยความหวาดกลัวคิดวิ่งย้อนกลับหน้าหมายสั้นจำนวนหนึ่งขยับวูบสังหาร2คนในทันทีคนสุดท้ายรีบร้องตะโกนหมายเตือนภัยทันใดนั้นด้านบนพรานปรากฏซ้อนดอกหนึ่งปักตรงลงมาใส่กลางกระหม่อมเงาดำร่างหนึ่งชะงกศีรษะออกมาจากด้านบนของหอสังเกตการยืนยันแน่นอนว่าเป้าหมายเสียชีวิตจากนั้นส่งสัญญาณมือกลุ่มเงาดำถอดชุดดำน้ำขึ้นสายหน้าไม้อีกคราแยกออกเป็นหลายกลุ่มพุ่งเข้าไปในตำหนักใหญ่ของจิ้งอันซื่ออย่างรวดเร็ว